ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรโดยที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคทั้งยังไม่มียารักษาโรคโดยตรงจึงมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั่วโลกจนองค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นการระบาดใหญ่ปัจจุบันประเทศไทยของเรากำลังอยู่ในภาวะการที่ตึงเครียดที่สุดกำลังทำลายชีวิตและการดำรงชีวิตของคนไทยจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงวิกฤตนี้ก็คงมีแค่พวกเรากันเองในครอบครัวไทยเท่านั้นที่จะอาศัยพึ่งพากันได้ที่ช่วยกันบรรเทาความทุกข์ร้อนและความยากลำบากที่ทุกคนต้องเผชิญร่วมกันเมื่อถ้ามองไปทั่วโลกเราก็เห็นได้ว่าวิกฤตโควิดได้ก่อให้เกิดความเสียหายมากมายโดยไม่สนใจว่าจะเป็นประเทศร่ำรวยประเทศยากจนหรือประเทศมหาอำนาจปัจจุบันหลายประเทศทั้งในภูมิภาคตะวันตกยุโรปและอื่นๆรวมถึงประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุดก็มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและมีจำนวนผู้เสียชีวิตเป็นหลักหมื่นโดยผู้เชี่ยวชาญยังคาดการณ์ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจพุ่งสูงไปถึงหลักแสนต่อไปในอนาคตในช่วงเวลาที่ประเทศของเรากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากขอให้พวกเราทุกคนได้ร่วมกันแสดงพลังของความเป็นไทยออกมาอีกครั้งให้โลกได้เห็นว่าพวกเราคนไทยได้ร่วมมือช่วยเหลือกันและต่อสู้ไปด้วยกันโดยไม่มีสีเสื้อและไม่มีฝักมีฝ่ายทางการเมืองในอนาคตเมื่อเรามองย้อนกลับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้จะเห็นว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากและความเสียหายมากมายแต่ในอีกด้านหนึ่งเราจะเห็นว่านี่คือช่วงเวลาที่เราได้อะไรที่ยิ่งใหญ่กลับคืนมาด้วยนั่นคือเราได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคนไทยอีกครั้งและเราได้ค้นพบความกลมเกลียวเป็นครอบครัวเดียวกันของพวกเราคนไทยทั้งประเทศเราจะต้องชนะไปด้วยกัน